อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาโอ้โหชื่นใจจังเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสักอยู่ที่ร้าน Marigo Restaurant and Pool Bar นะคุณผู้ชมอยู่ในบริเวณของโรงแรม Joe's Hotel ครับคุณผู้ชมครับและที่นี่เขามีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมด้วยเราไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอจิบอีกนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสไตล์ของอาหารที่อาจารย์มองเสร็จแล้วเนี่ยมีความเป็นอาหารไทยแบบหรูหรามากต้นตำรับเนี่ยมาจากที่เกาะสมุยครับอาจารย์ตอนนี้วันนี้เรากำลังจะได้รับประทานอะไรที่มีความเป็นสมุยแท้ๆเลยใช่ไหมเครื่องแกงกะปิทุกอย่างเราเอามาจากที่สมุยเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชิมให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามันใต้แท้หรือเปล่าครับผมจูแนะนำซิอะไรก่อนโอเคอันนั้นให้อาจารย์เริ่มจากหลนเจ้าทะเลก่อนเลยไหมครับหลนเจ้าทะเลครับผมทำไมต้องเจ้าทะเลล่ะเจ้าทะเลเพราะว่าเราใช้อาหารทะเลลองชิมดูต้องรับประทานกับขมิ้นถูกต้องครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวลมหายใจจะได้สดชื่นครับผมเชิญเลยครับค่ะโอ้โหกะทิข้นเป็นครีมดูน่ารับประทานมากเลยสีขาวและกลิ่นก็หอมนะมันเข้ากันกับเครื่องหล่นแล้วกลิ่นมันดูละมุนละมุนนะครับผมรสกลมกล่อมครับแล้วก็จะมีสมุนไพรแน่นๆเลยอาจารย์ในนี้สมุนไพรแบบว่าไทยๆเราครับผมกุ้งเป็นกุ้งชิ้นเบลอเบล่าเลยเนี่ยใช่ครับนะฮะเราเลยเรียกว่าหล่นเจ้าทะเลเพราะเราพยายามที่จะใส่วัตถุดิบแล้วก็อาหารทะเลที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเข้าไปข้างในอะครับอาจารย์อันนี้อร่อยมากๆเลยงั้นเดี๋ยวจะพาอาจารย์เข้าไปดูในครัวเลยมั้ยครับเฮ้ยคุณจะให้เราดูวิธีการทําหล่นเจ้าอาจารย์มาทั้งทีเรายินดีครับเชิญอาจารย์เข้าไปดูได้เลยครับได้แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าอร่อยด้วยอะไรอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นั่นเองคุณผู้ชมครับคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีมันจะขาวนวลๆมันไม่ขาวจนเกินไปนะคุณผู้ชมครับแล้วก็หอมกลิ่นของกะทิอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่ากะทิอัมพวากะทิแท้ 100%ไม่ได้แต่งสีหรือกลิ่นสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับโอ้ยตายน่ากินมากเลยเสร็จแล้วครับกับเมนูหลนเจ้าทะเลลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาอร่อยหอมมันกลมกล่อมกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์จะมีกิฟต์เซตนะครับเป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% มาฝากคุณจุด้วยมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องแบบใหม่นี้ด้วยขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสสัจจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับThank you.